สวัสดีครับนี่คือข่าวเป็นข่าวสันติสุขมะลงศรีครับอุบลรัตน์เถาน้อยค่ะก่อนจะไปติดตามประเด็นเข้มข้นทางเศรษฐกิจและการเมืองนะฮะวันนี้เริ่มต้นด้วยศิลปินแห่งชาติก่อนค่ะไปติดตามใน TikTok ศิลปินแห่งชาติบ้านครูสลานะฮะครูสลาเนี่ยแต่งเพลงนะแล้วร้องเองด้วยนะแล้วเป็นเพลงที่ถูกใจบรรดาแฟนบอลที่รอชมฟุตบอลคืนนี้ด้วยทำไมคะสาวหงแดงฮะค่ะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้ฮะล่าสุดเลยฮะสาวหงแดงอย่าลืมเชียร์กันคืนนี้หงแดงต้องผ่านมียาเรอันแน่นอนเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนให้โลกกระชอนเราต้องเป็นแชมป์แน่นอนอย่าลืมเชียร์นะสาวหงแดงขออนุญาตปรบมือได้ไหมคะดิฉันว่าครูสลาต้องเชียร์ลิเวอร์พูลแน่เลยอ้าวนี่ศิลปินแห่งชาตินะฮะศิลปินแห่งชาติป้ายแดงกับเพลงสาวหงแดงที่ทำนองเนี่ยคล้ายๆสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณอ๋อดิฉันว่ามันคุ้นๆแต่ผมสงสัยคุณโน้ตที่อยู่ข้างหลังถือปิ่นโตทำไมฮะคุณโน้ตเชิญยิ้มอันนี้เป็นคลิปล่าสุดเลยสาวหงแดงเพิ่งจะอัพใน TikTok เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้มีแข่งเหรอคะวันนี้มีแข่งฮะรอบรองชนะเลิศฮะวันนี้ใครที่เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลเนี่ยพรุ่งนี้ตื่นสายแน่ดูท่าทางนะฮะส่วนข่าวที่ใกล้ตัวอันนี้ต้องเอามาเตือนกันก่อนนะเรื่องของธนบัตรแบงค์พันปลอมวันนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เตือนนะคุณธนกรวังบุญคงชนะบอกว่านายกรัฐมนตรีให้ดำเนินคดีเด็ดขาดเลยแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งให้ดูวิธีว่าแบงค์ปลอมนี่ดูยังไงอันนี้คลิปอยู่ในเพจธนบัตรทุกเรื่องซึ่งเป็นหน่วยงานในแบงค์ชาตินะฮะหมู่บ้านพฤกษา3ฮะจุดที่เกิดเหตุวันก่อนน่ะว่ามีแบงค์พันปลอม30 กว่าใบในวันเดียวแล้วก็มีรายละเอียดนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไปดูฮะไปให้ข้อมูลว่าพี่น้องประชาชนวิธีดูธนบัตรปลอมเนี่ยดูยังไงนะฮะนี่เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่นะฮะโอ้แบงค์ใหญ่จังแบงค์ใหญ่น่ากลัวมากแบงค์ใหญ่น่ากลัวมากเจ้าหน้าที่แบงค์ชาตินะฮะน่ารักมากยุคนี้วิธีดูฮะถ้าไปดูต่อนะฮะธนบัตรทุกเรื่องนี่อัปเดตนี่ท่านผู้ชมดูในวงกลมข้างบนวิธีตรวจสอบธนบัตรแบงค์จริงต้องกลิ้งได้ต้องกลิ้งได้ยังไงพลิกเอียงเนี่ยลายดอกประดิษฐ์เคลื่อนไหวสลับสีหรือที่เรียกภาษาชาวบ้านเรียกว่ากลิ้งได้ต้องพลิกเอียงนะคือมีมิตินะแถบสีเปลี่ยนสีได้นะสลับสีดูดีๆนะฮะในวงกลมนั้นนะฮะเขาอย่างนี้เขาเรียกว่ากลิ้งได้เพิ่มเติมก็สัมผัสเนื้อกระดาษเหนียวแกร่งต่างจากกระดาษทั่วไปนะรู้สึกสะดุดลายพิมพ์เส้นนูนแล้วก็ถ้ายกซองลายน้ำมีตัวเลขชนิดราคาโปร่งแสงเป็นพิเศษแถบสีต่อเนื่องเป็นเส้นเดียวกันถ้ายกส่องนะฮะหรือถ้าพลิกเอียงก็จะเห็นอย่างในรูปวงกลมที่ขยายให้นะฮะลายดอกประดิษฐ์เคลื่อนไหวสลับสีวงเล็บกลิ้งได้แถบสีเปลี่ยนสีได้นะฮะผมนี่อยากจะทดลองแต่ว่าไม่มีแบงค์พันมีแต่แบงค์20ฮะทั้งเนื้อทั้งตัวนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะเป็นเรื่องใกล้ตัวนี่วิธีตรวจสอบนะฮะใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีครับก่อนพอเรารับเงินปุ๊บนะเราก็เอาเช็คนิดนึงเนี่ยพลิกดูเห็นไหมค่ะอันนี้เป็นคลิปที่เผยแพร่อยู่ในธนบัตรทุกเรื่องฮะสังเกตทุกครั้งช่วยยับยั้งธนบัตรปลอมฮะดีต่อเราด้วยแล้วก็ดีต่อส่วนรวมด้วยใช่แล้วถ้ารู้ว่าเป็นแบงค์ปลอมทำยังไงเจ้าที่แบงค์ชาติก็แนะนำก็คือต้องแจ้งความถ้ารู้แล้วยังใช้ต่อเนี่ยถือว่ามีความผิดนะแต่ถ้ารู้แล้วแจ้งความเนี่ยไม่ผิดนะแล้วให้เร่งเอาผิดก็คือคนที่แก๊งปลอมอ่ะแล้วก็เอามาใช้อ่ะเพื่อปนในระบบเศรษฐกิจมีความผิดโทษจำคุกตลอดชีวิตนะฮะใช่ค่ะโอ้ยน่ากลัววันนี้นายกรัฐมนตรีก็เรื่องดำเนินคดีให้เด็ดขาดแล้วก็เร่งให้ความรู้พี่น้องประชาชนเตือนภัยค่ะอันนี้เป็นหนึ่งเรื่องแล้วก็การเตือนภัยอีกหนึ่งเรื่องก็คือแก๊ง call center หลังๆเนี่ยมีมุกใหม่มาเรื่อยๆล่าสุดมีมุกใหม่มาอีกแล้วนะคะคือรองโฆษกตำรวจเนี่ยเปิดเผยว่าได้รับรายงานมาจากฝ่ายออนไลน์เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายเนี่ยนะคะได้รับแจ้งนะคะว่าเขาเนี่ยถูกแก๊ง call center โทรมาหลอกค่ะวิธีการก็คือแก๊ง call center เนี่ยโทรมาแล้วก็บอกว่า เขาเข้าไปพัวพันกับการส่งของผิดกฎหมายอ้างตัวเป็นตำรวจนะคะให้ผู้เสียหายเนี่ยติดตั้งโปรแกรมหนึ่งซึ่งสามารถควบคุมมือถือระยะไกลได้คือตอนที่ให้ติดตั้งโปรแกรมเนี่ยอ้างว่าโหลดแอปนี้มานะถ้าโหลดแอปนี้แล้วเนี่ยจะแจ้งความออนไลน์ได้ผู้เสียหายไม่รู้โหลดมาปรากฏว่าไอ้ฝั่งแก๊ง call center ค่ะมันไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะมันโอนเงินออกจากแอปไปเนี่ย4 ครั้งรวมทั้งหมด2 ล้านล่าสุดค่ะรองโฆษกตำรวจบอกเลยนะคะว่าแอปนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีไว้แล้วก็เอาไว้ใช้งานจริงๆเป็นโปรแกรมที่เอาไว้บังคับคอมพิวเตอร์ที่อยู่อีกเครื่องซึ่งอยู่ไกลกว่าแล้วไม่ได้มีแต่โทษจริงๆเนี่ยถ้าใช้ให้ถูกต้องเนี่ยมีประโยชน์ด้วยแต่มันมีโปรแกรมนี้จริงๆนะคะลองไปฟังคำชี้แจงและคำอธิบายจากรองโฆษกตำรวจค่ะประโยชน์ของโปรแกรมนี้ก็ใช้ในองค์กรนะครับที่เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมีปัญหานะครับแล้วก็ผู้ดูแลระบบเนี่ยอาจจะรีโมทหรือควบคุมเครื่องจากอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือพี่น้องประชาชนนะครับที่ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทผู้จำหน่ายแล้วเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องยกเครื่องคอมพิวเตอร์ไปที่บริษัทนะครับแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยอาจจะให้ติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้และเขาก็จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับท่านนะครับอย่างไรก็ดีควรจะต้องดูหน้าจอนะครับเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ที่เขามารีโมทเนี่ยนะครับเข้าถึงข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างอื่นโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบัญชีธนาคารหรือธุรกรรมทางการเงินอย่างเช่นกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับขอเรียนยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ประชาชนเนี่ยติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้เพื่อจะควบคุมเครื่องของนี่ไงคือเล่าให้ฟังนิดนึงคือพฤติกรรมของมันเนี่ยมันจะโทรมาพี่หนุ่มแล้วสมมุติว่าดิฉันรับสายเขาจะบอกให้ดิฉันเนี่ยติดตั้งโปรแกรมนี้พอดิฉันโหลดมาแล้วติดตั้งเสร็จปุ๊บมันจะบอกว่าให้คว่ำโทรศัพท์มือถือเอาไว้15 วิให้คว่ำเอาไว้เพื่อไม่ให้เรารู้ว่าเงินมันออกจากโทรศัพท์ไงฮะหลอกเฉยใช่ไหมหลอกเฉยคือหลอกให้เราคว่ำไว้เฉยเราจะได้ไม่เห็นเงินที่ออกไปจากมือถืออ๋อนี่ทักษะมายากลเลยนะใช่ท่านรองโฆษกเลยบอกว่าวิธีการคือท่านอย่าคว่ำหน้าจอนะคะคือถ้าท่านจะคุยท่านเปิดสปีกเกอร์โฟนเอาไว้และที่สำคัญคือถ้าเกิดว่ามีการแอบอ้างบอกว่าให้ไปติดตั้งแอปอะไรแบบนี้อย่าไปเชื่อให้สังเกตไว้ก่อนว่าเนี่ยคือมิจฉาชีพแน่นอนเพราะว่าทางตำรวจไม่มีนโยบายไม่มีแนวทางแบบนั้นเลยไม่มีค่ะโอ้โหอันนี้คือมันจะเอาเท่าไหร่ก็เอาได้อย่างนี้นะใช่เหมือนกับมันได้ประตูวิเศษน่ะเข้าถึงบัญชีเราอะมันชื่อว่าโปรแกรมรีโมทเดสก์ท็อปค่ะก็คือรีโมทที่ควบคุมหน้าจอได้ทุกอย่างครับทำยังไงล่ะเงินในบัญชีเยอะซะด้วย500เอาส่วนอีกเรื่องหนึ่งฮะวันนี้เนี่ยในผู้จัดการอินโฟกราฟิกได้มีคำเตือนมายังชาวเน็ตนะฮะชาวเน็ตไม่ต้องได้พักค่ะคนบนเรือยังไม่จบเขื่อนก็ดันมาแตกมีท่านรองต้องให้ตามต่ออีกนะเนี่ยโอ้โหนอนดึกอีกแล้วชาวเน็ตไม่ต้องพักต้องกดสติ๊กเกอร์เนี่ยนะไหวยังไหวยังไหวเพราะอะไรฮะปรากฏว่าล่าสุดในแฟนเพจอีซอขยี้ข่าวอันนี้ขออภัยนะชื่อแฟนเพจเขาชื่อนี้จริงๆค่ะได้โพสต์ภาพแชทนะอ้างว่าเป็นแชทของอดีตนักการเมืองตั้งใจส่งภาพนี้มาให้บอกแค่ว่าบรรดาคนที่ร่วมมือออกมาแฉเตรียมตัวให้ดีเพราะอดีตนักการเมืองกำลังซุ่มรอสวนกลับด้วยการงัดหลักฐานมายืนยันว่าสาวๆหลายคนเต็มใจอ่อยยั่วเพศกับเขาเองแล้วที่เห็นในข่าวเป็นการจัดฉากดับอนาคตทางการเมืองเฮ้อสุดท้ายชาวเน็ตคือไม่ต้องได้พักคนบนเรือยังไม่จบเขื่อนก็ดันมาแตกมีท่านรองต้องให้ตามต่ออีกนะเนี่ยอ๋อเหรอนี่เขาโพสต์นะแล้วก็โพสต์ภาพนี้ฮะค่ะเป็นภาพเหมือนกับถ่ายมาจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะฮะเป็นการสนทนาผ่านไลน์อ่ะดูแล้วนะเป็นแชทไลน์แล้วก็เป็นการคุยกัน2 คนใครก็ไม่รู้เราไม่รู้เลยนะเพราะเขาเบอร์ไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วมีภาพผู้หญิงที่นุ่งน้อยห่มน้อยค่ะนะเหมือนกับส่งภาพมาให้อีกฝ่ายหนึ่งแชะส่งตามไปนอนด้วยที่101ได้ไหมคะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แบบว่าขอเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะอ้อนวอนแล้วก็คำตอบมาอีกฝั่งหนึ่งสุขสันต์วันเกิดครับก็เลยรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งน่าจะเป็นผู้ชายค่ะแล้วก็ของขวัญวันเกิดหนูล่ะคะนะอันนี้คือมาทวงอีกทีตอนเช้านะดูเวลาดีๆนะฮะสุขสันต์วันเกิดนี่คือตอนเที่ยงคืน 22 นาทีค่ะส่วนภาพบอกว่าตามไปนอนที่ภูเก็ตด้วยได้ไหมคะเนี่ย16 นาฬิกากับอีก5 นาทีส่วนของขวัญวันเกิดหนูล่ะ อันนี้มาตอบตอนเช้า 7:14 นาทีเห็นไหมฮะตอนนี้ชาวเน็ตก็เลยเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยนะตกลงเนี่ยจะไม่ให้หลับให้นอนเลยเหรอไม่ให้พักเลยเหรอเขื่อนมาแตกเขื่อนมาแตกกระตกไงกระตกเมเนเจอร์ออนไลน์พาดหัวซอคดีพลิกแล้วก็นำภาพของคุณปรินเนี่ยเอามาประกบด้วยนะซอคดีพลิกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันนะว่าในแชทเนี่ยเป็นแชทที่คุณปรินเนี่ยคุยกับใครหรือเปล่านะแต่เมเนเจอร์ออนไลน์เนี่ยพาดหัวแบบนี้เลยฮะนี่ฮะแล้วก็วันนี้ที่เชียงใหม่ฮะนายปรินพานิชภักวันนี้เดินทางไปที่สพเชียงใหม่รับทราบข้อกล่าวหาอีกหนึ่งคดีฮะกระทำอนาจารผู้อื่นต่อหน้าธารกำนันที่สพเชียงใหม่นะฮะเป็นคดีที่เกิดเหตุเนี่ยตั้งแต่ปีก่อนโน้นนะวันนี้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ใช้เงินสด 100,000 บาทนะฮะขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวศาลอนุญาตให้ประกันตัวครับแล้วก็เจ้าตัวก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะฮะพันตำรวจเอกภูวนาถดวงดีผู้กำกับสพเชียงใหม่เปิดเผยว่านายปรินให้การปฏิเสธตลอดข้อหาฮะคุณปรินพานิชภักนะครับได้มารับทราบข้อกล่าวหาที่สพเมืองเชียงใหม่นะครับก็ในชั้นสอบสวนนะครับก็ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับก็ให้การบางส่วนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบเรียบร้อยแล้วและในวันนี้เราได้ขออำนาจหมายศาลนะครับเพื่อออกหมายขังนะครับซึ่งศาลก็ได้ประธานอนุญาตตามขอนะครับแต่เห็นว่าทางทีมงานทนายก็ได้ไปยื่นขอประกันตัวนะครับจากศาลนะครับซึ่งศาลก็อนุญาตให้ประกันตัวได้นะครับก็หลังจากนี้ก็คงเป็นการดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปครับในส่วนของคดีเนี่ยในส่วนของตัวผู้ต้องหาเองนี่เราคงไม่มีประเด็นอื่นที่เราจะเรียกมาแล้วเนื่องจากวันนี้เราก็ได้มีการสอบปากคำในประเด็นที่เราต้องการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของพยานอื่นๆนะครับที่จะนำมาประกอบคดีเพื่อให้พยานหลักฐานมันมีความแน่นหนาและรัดกุมขึ้นเนี่ยเราก็จะพิจารณานะครับหาพยานหลักฐานมาประกอบสำนวนการสอบสวนเราต่อไปครับตรงนี้ก็มันเป็นสิทธิของผู้ต้องหาอยู่แล้วครับที่เขาจะนำพยานหรือว่าเอกสารอะไรที่เขามีเนี่ยเพื่อที่จะมาหักล้างนะครับแต่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเองนะครับเราก็ยังยืนยันในพยานหลักฐานที่เรารวบรวมได้นะครับว่ามีความเชื่อว่าเขาได้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริงนั่นก็ขอประกันตัวออกไปและศาลให้ประกันไปนะครับพันตำรวจเอกภูวนาถยังบอกด้วยว่าคดีนี้เป็นการกระทำต่างกรรมต่างวาระกับคดีอื่นแล้วก็เคสต่างพื้นที่ต่างเวลาเนี่ยจะไม่มีการรวมคดีส่วนพฤติการอาจจะมีการขอข้อมูลพฤติการจากคดีอื่นมาประกอบการสอบสวนได้เพื่อให้หลักฐานนี่มันแน่นหนาขึ้นนะฮะแต่วันนี้เนี่ยแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะครับได้มอบหมายให้ทนายความนายพีรนัทวงศ์สวัสดิ์ทนายความหัวหน้าคณะทีมกฎหมายล่าสุดส่งสัญญาณฮะเตรียมฟ้องกลับคนที่ละเมิดเขาบ้างทีนี้ทั้งคนที่แจ้งความเท็จทั้งคนที่หมิ่นประมาทฮะมอบหมายทนายความรวบรวมข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารรวมถึงพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อต่อสู้คดีด้วยและมอบหมายให้ทีมทนายทีมกฎหมายเร่งรวบรวมข้อมูลสำคัญเพื่อฟ้องกลับในข้อหาแจ้งความเท็จต่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแจ้งความเท็จนะจะหมายถึงทนายความที่ปรึกษากฎหมายของฝั่งนั้นด้วยหรือเปล่านะข้อหาหมิ่นประมาทด้วยถ้าเกิดใครให้ร้ายด้วยข้อความอันเป็นเท็จและเข้าลักษณะหมิ่นประมาทแล้วจะดำเนินทุกคดีโดยรวดเร็วเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและครอบครัวให้ถึงที่สุดฮะส่วนทนายตั้มวันนี้สิทธาเบี้ยบังเกิดวันนี้เปิดเผยกรณีแชทหลุดออกมาซึ่งทนายตั้มบอกว่าเห็นแชทที่ออกผ่านสื่อแล้วแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นแชทของใครโดยหลักฐานนี่จะมีผลในชั้นศาลหรือไม่ยังไม่สามารถตอบได้เพราะยังไม่รู้เลยว่าเป็นแชทของผู้เสียหายจริงหรือเปล่านะแล้วทนายตั้มบอกว่าทราบว่าตอนนี้ฝ่ายการเมืองต้องการปล่อยของออกมาให้มากที่สุดต้องการปล่อยของออกมาให้มากที่สุดเชื่อว่าอีกไม่นานฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะปล่อยแชทหลุดคลิปหลุดออกมาหรือบทสัมภาษณ์ออกมานะซึ่งไม่หวั่นนะผู้เสียหายที่ตนดูแลอยู่เนี่ยยังไม่หมดของยังไม่หมดอีกเหรอยังมีทีเด็ดที่ยังไม่ได้ใช้อีกเยอะค่ะนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดเหตุแชทหลุดแบบนี้โอ้โหอันนี้คุณสิทธาเนี่ยประเมินว่าเดี๋ยวจะมีทั้งคลิปหลุดนะทั้งแชทหลุดด้วยนะ เพื่อที่จะออกมานะโต้กับฝ่ายที่เป็นคู่กรณีกับนักการเมืองค่ะคุณบอกว่าผมข่มขืนผมขืนใจจริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่านี่คลิปหลุดนี่สมมุตินะทีนี้เนี่ยทนายตั้มบอกว่าไม่หวั่นเกรงฝั่งนี้ก็ยังมีของอีกค่ะก็เดี๋ยวรอดูฮะใครหมู่ใครจ่าเมื่อสู้กันในกระบวนการยุติธรรมค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่ทนายของคุณปรินเนี่ยบอกว่างานนี้เตรียมฟ้องกลับเนี่ยโอ้โหเนี่ยไม่รู้จะมีคนโดนสักกี่คนจะมีกี่คนกี่วงการที่ออกมาก่อนหน้านี้เพราะฟ้องทุกคนถูกไหมเขาบอกว่าทุกคนที่ละเมิดเขาอะค่ะนะฮะส่วนอีกหนึ่งคนวันนี้นี่ไปโพลใน TikTok นะฮะเป็นคุณกาโตะนะต้องเรียกว่าพี่กาโตะใช่ไหมพี่หลวงใช่ไหมค่ะคุณกาโตะนี่ไปโพลใน TikTok นะไปเดินอยู่ในตลาดนะฮะแล้วก็มีคนเนี่ยมาขอถ่ายรูปอ๋อเหรอนี่ไงเขาบอกว่าหน้าคุ้นๆอ่ะใช่ไหมล่ะใช่นี่กาโตะเนี่ยใส่ชุดเป็นคารวาสเนี่ยเต็มรูปแบบแล้วค่ะนะฮะดูเหมือนคนดังอ่ะมีคนมาถ่ายรูปด้วยก็นั่นน่ะสิแล้วเป็นผู้หญิงด้วยนะมาถ่ายนะค่ะเห็นไหมแต่ว่ามันมีเพจทนายเพจหนึ่งฮะวันนี้ได้ออกมาให้ความเห็นก็คือเพจทนายพัฒน์นะคะเพจทนายพัฒน์เนี่ยออกมาให้ความเห็นคือมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยกาโตะอาจจะเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อให้กับฝ่ายหญิงก็ได้โดยเหตุผลที่ทนายพัฒน์ให้ประกอบก็คือว่าเท่าที่ดูเนี่ยนะคะเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีคลิปมีข้อความมีหลายอย่างเอามาประกอบและถ้าเกิดว่าไปดูยอดเงินเนี่ยก็ปรากฏว่ามีการเรียกรับเงินหลายรอบถูกไหมคะมันน่าตกใจแล้วมันก็ผิดวิสัยด้วยพฤติการเหล่านี้เนี่ยมันฟังได้ว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นการแบล็กเมลไงคะการแบล็กเมลคือการรีดทรัพย์คือการรีดทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 338 ซึ่งบัญญัติเอาไว้ชัดเจนเลยว่าผู้ใดที่ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้โดยที่ตนเองได้รับผลประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินอันนี้เนี่ยมีความผิดนะคะมีการเอาไปเทียบกับคำพิพากษาที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ด้วยโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับซึ่งการเปิดเผยนั้นจะทำให้ผู้ถูกขู่เข็นหรือบุคคลที่3เสียหายจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นผู้นั้นกระทำความผิดฐานรีดเอาทรัพย์ใช่โทษจำคุกตั้งแต่1 ปีถึง10 ปีใช่อันนี้เป็นเพจทนายพัฒน์นะและทนายพัฒน์ยังบอกด้วยนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยคือกาโตะเนี่ยอายุน้อยอาจจะไม่ทันเกมคือพระถามว่าผิดไหมก็คือผิดเป็นกิเลสแต่ว่าสีกาก็แสบไม่แพ้กันไงฮะ อ้างกับคำพิพากษาฎีกานะฮะ12685/2558แม้ความลับนั้นจะผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมก็ตามใช่เข้าข่ายรีดเอาทรัพย์ได้ค่ะแต่ว่าต้องไปดูรายละเอียดข้อเท็จจริงเพราะมันยังไม่ยุติเลยตอนนี้แล้วล่าสุดมีแชทออกมาเหมือนกันนะเคสนี้มีแชทออกมาเหมือนกันใช่มีการบอกดึงเบาะหลังรอนะมีการบอกด้วยนะพับเบาะหรือยังไปซื้อถุงยางไม่ตัวเองอย่างเงี้ยมีด้วยนะใช่เพราะฉะนั้นความจริงข้อเท็จจริงมันยังไม่นิ่งนะวันนี้ท็อปนิวเนี่ยนำเสนอย้อนคลิปนะหลายคนยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอดีตพระกาโตะนี่ดังนะแล้วพูดเล่นพูดหัวพูดตลกโปกฮาอย่างนี้นะแต่จริงๆเนี่ยมีหลายแบบนะมีทั้งการเทศนาธรรมขึ้นธรรมะแบบนี้ก็มีมีทั้งการเหมือนกับทอล์กโชว์ก็มีนะอันนี้เป็นคลิปที่ท็อปนิวส์เนี่ยได้เอาตอนที่อดีตพระกาโตะเนี่ยเทศถึงสีกาฮะนี่ฮะเยอะไปหน่อยตัวอักษรเยอะอะอาตมาเนี่ยอายุ21 ปีอยู่ที่วัดเพ็ญญาตินี่เห็นอะไรมากคุณอยู่บวชมา2 พรรษาเลย เด็กวัยรุ่นเนี่ยมันร้ายคุณโยมบางคนมันขึ้นไปบนวัดนะวัดอาตมามันอยู่บนเขาบางคนพอขึ้นไปถึงมันใส่เสื้อคอกลมเลยอาตมาใจง่ายพอเห็นคอกลมหัวใจมันวิบวับวิบวับวิบวับนะแต่อาตมาไม่พูดกับใครผมมันนั่งหน้าธรรมะอาตมาเห็นหมดเลยว่าทางไปพัทลุงไปทางไหนนะก็เลยอยากบอกญาติโยมทั้งหลายว่าเวลาไปวัดมันมิดชิดหน่อยสงสารพระพระก็คนเหมือนกันนะเธอเนี่ยที่มันสึกเพราะอะไรอ่ะตอนเช้าเวลาไปวัดมันไปคนเดียวบอกขากลับไปสองพระสึกไปรูปหนึ่งกันถึงแม้มันจะง่ายขนาดไหนนี่เป็นคลิปที่ท็อปนิวนี่ประมวลไว้นะฮะสุดท้ายเนี่ยก็รวมถึงคนพูดด้วยพับเบาะหลังยังล่าสุดอดีตพระกาโตะนะฮะส่วนที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ฮะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาพูดครั้งเดียวปรากฏว่าโดนกระหน่ำกับโดยโอ้โหเนี่ยรอบๆนี่คือมารุมโจมตีคุณอภิสิทธิ์หมดเลยฮะตัวละครเยอะมากๆค่ะกลายมาเป็นพูดครั้งเดียวแต่ต้องออกมาชี้แจงกลับอีกเพราะว่านี่คือตัวละครที่ออกมาโจมตีที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาเตือนว่าถ้าหากว่าเพื่อไทยชนะเลือกตั้งแล้วแต่งตั้งวงวานว่านเครือมาเป็นตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจรัฐได้ไหมได้แต่ระวังอย่าไปใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ในลักษณะผิดกับหลักกฎหมายหรือนิรโทษกรรมเหมือนในอดีตนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดความเสี่ยงเกิดความกังวลเรื่องรัฐประหารปรากฏว่าโอ้โหนี่ร้อนรนกันหมดเลยเดี๋ยวพักคู่เดียวกลับมาช่วงหน้ารวมถึงการประชุมครม.วันนี้นายกรัฐมนตรีบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะวันนี้เรื่องของนายกคนนอกนายกสำรองเริ่มขี้คายไปแล้วแล้วก็มีการขบวนการจะซื้อสส3 ถึง 30 ล้านต่อหัวเพื่อล้มนายกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า